สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองและพี่ปกป้องชานันท์ครับสวัสดีครับฮัลโหล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 เราไม่ได้เจอกันนานนานเลยเนาะถูกนานมากโอเควันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีพี่ปกป้องหลังจากที่เราไม่ได้คุยอะไรกันมานานๆแล้วก็เดี๋ยวอาร์มขอแทรกพี่ปกป้องแบบนี้ก่อนเจอหน้าอาร์มทีไรอ่ะเริ่มมีคุณผู้ชมหลังไมค์ทักมาแล้วว่าเอาแต่พูดเรื่องสิงคโปร์อ่ะพูดเรื่องไทยได้บ้างไหมในไหนรายการก็ชื่อหมายเหตุประเภทไทยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อรายการหมายเหตุประเภทสิงคโปร์เนาะแล้วก็เลยคิดว่าคนเนี้ยพี่ปกป้องเรามาชวนคุยอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยกันดีกว่าก็เลยจะถามพี่ปกป้องว่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยที่วันเนี้ยที่เราอยากมาชวนคุยกันพี่ปกป้องเลือกเรื่องอะไรมาคุยพอดีบังเอิญไปเจอหนังสือเล่มนึงเพิ่งออกใหม่เลยสดๆร้อนๆที่ชื่อพัสตาพรกับการต่างประเทศไทยสมัยใหม่เขียนโดยอาจารย์สิบดีนพประเสริฐเออแล้วก็แบบเออน่าสนใจจังเลยทำไมเสื้อผ้าหน้าผมพัสตาพรใดๆเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับ IR ได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบอยากจะชวนมานั่งคุยนั่งถกกันในเรื่องของแบบเสื้อผ้าหน้าผมในการปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะที่เป็นสากลความสัมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใดๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ขอแชร์ในฐานะอดีตนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะมันไม่ได้มีแค่ฮาร์ดพาวเวอร์หรือการห้ำหั่นกันด้วยอาวุธหรือการค้าเท่านั้นมันยังมีการใช้กลเม็ดเด็ดพรายอีกมากมายหลายแบบมากๆในการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีสีสันมันมีรสชาติมากขึ้นซึ่งไอสิ่งที่เรียกว่าพัตราพรหรือว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเนาะในการทำให้เกิดสีสันหรือรสชาติแบบอื่นๆขึ้นมาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่เราในฐานะที่เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเนี่ยยังไม่เคยได้โฟกัสเรื่องเสื้อผ้าเป็นการเฉพาะมาก่อนเลยพี่ปกป้องว่าแบบเอ๊ะมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการรับรู้ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่เคยสำรวจมาก่อนก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีเลยนะที่คุณผู้ชมแล้วก็อาร์มเองเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมๆกันก็เลยขออนุญาตมอบฟลอร์วันนี้ให้พี่ปกป้องเป็นคนนำเลยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะคอยตั้งคำถามคอยเสริมคอยแทรกวันนี้จะรับบทเป็นเจ้าหนูจำไมเออคือยกตัวอย่างนะจากในหนังสืออย่างเงี้ยที่อาร์มพูดด้วยก็คือเรื่องของอนาคีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ป่ะมันไม่มีศาลหรือว่าองค์กรแบบที่มีอิทธิพลหรือองค์กรที่แบบมาปกครองทุกประเทศทั่วโลกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีเรื่องของการสร้างความร่วมมือกันหรือว่าสร้างสงครามมีความขัดแย้งกันใดๆแต่ว่ามันก็มีความพยายามที่จะสร้างเค้าเรียกว่าInternational Society อ่ะเป็นสังคมระหว่างประเทศที่คุณจะต้องแต่ละประเทศจะต้องมีร่วมกันอย่างเช่นมีบรรทัดฐานมีคุณค่าหรือค่านิยมบางประการอยู่แล้วซึ่งอย่างในเล่มเนี้ยเค้าก็จะยกตัวอย่างในเรื่องของการแต่งกายในการพบกันระหว่างตัวแทนรัฐแต่ละรัฐหรือว่าพวกอาคันตุกะหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตัวแทนรัฐนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีเครื่องแต่งกายหรือมีชุดบางประการที่แสดงถึงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณมีมาตรฐานร่วมกันคือตรงนั้นออกงานกลางคืนราตรีสโมสรเป็นยังไงออกงานทางการกลางวันเป็นเช่นไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบ dress code ตรงนั้นอยู่ซึ่งเราก็คิดว่านอกเหนือจากหนังสือก็คือเราคิดว่ามันค่อนข้างจะ Eurocentricด้วยที่สุดท้ายแล้วว่าประเทศเล็กประเทศน้อยรวมถึงประเทศไทยด้วยอ่ะซึ่งในหนังสือเขาพูดถึงตั้งแต่สมัยสยามอะไรเงี้ยครับว่าจะต้องปรับตัวให้ตามกับระเบียบแบบแผนการแต่งกายของสังคมโลกตรงนั้นอะไรอย่างนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเขาเริ่มต้นจากที่สยามอ่ะเริ่มเปิดประเทศอย่างชัดเจนเนี่ยก็หมุดหมายกันนักวิชาการหลายท่านนะครับก็หมุดหมายกันตรงที่สนธิสัญญาบาริงที่ทำให้แบบอ่ะสยามเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองที่เป็นสากลมากขึ้นไม่ใช่แยกเป็นเอกเทศใดๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มีอาคันตุกะราชอาคันตุกะหรือว่าทูตใดๆเนี่ยมาสื่อสารหรือว่ามาที่สยามมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยสยามเองก็พยายามจะให้โลกได้เห็นคุณค่าความสําคัญของตัวเองหลังจากนั้นเป็นต้นมามันจึงมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเครื่องแต่งกายให้มีความเป็นสากลมากขึ้น
คืออย่างสมัยรัชกาลที่5อย่างเงี้ยตอนที่รัชกาลที่5ต้องการจะให้เป็นสากลมากขึ้นอ่ะตอนนั้นก็ไปเยือนสิงคโปร์ใช่มั้ยแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีความที่จะจัดชุดการแต่งกายของข้าราชการทหารและพลเรือนใหม่ให้มันดูมีความเป็นสากลมากขึ้นเพื่อต้องการจะบอกทั่วโลกว่านี่คือประเทศที่มีอารยะขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งผู้หญิงก็มีความพยายามที่จะสร้างแบบแผนการแต่งกายเหมือนกันเวลาออกงานสังคมเวลาออกงานที่พบกับนานาอารยประเทศเพื่อต้องการจะยืนยันว่าตัวเองเป็นอารยะเหมือนกันมีการใช้แพทเทิร์นเสื้อที่เป็นตะวันตกมากขึ้นแต่ว่าพวกวัตถุดิบต่างๆยังคงเป็นของในท้องที่สยามอยู่อย่างเช่นพวกผ้าหมงผ้าไหมใดๆเหล่านั้นไปมันก็เป็นการแบบผสมผสานกันระหว่างเครื่องแต่งแพทเทิร์นแบบสากลกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นสยามก็คือไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นตะวันตกไปเลยด้วยการสร้างยูนิฟอร์มอย่างของตะวันตกขึ้นมาถูกไหมก็คืออย่างที่พี่ปกป้องเน้นย้ำคือตัวแพทเทิร์นน่ะตะวันตกตัวทรงตัวโครงภายนอกอ่ะตะวันตกแต่ตัวแมทเทียลที่ใช้เนื้อผ้าที่ใช้ทั้งหมดจะเป็นโลคอลทั้งหมดจะเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นซึ่งมันก็น่าสนใจนะพี่ปกป้องมันสะท้อนภาพของการที่ไอสิ่งที่เรียกว่า international society เนี่ยมันหรือว่าไอสังคมระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีศูนย์กลางกับมีชายขอบศูนย์กลางคือการวางมาตรฐานค่านิยมด้วยสิ่งที่มาจากตะวันตกคือตะวันตกหรือเวสเทิร์นเนี่ยถูกทำให้กลายเป็นคำว่า universal ไปละแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มาจากคำว่า local เนี่ยกลับกลายมาเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานเข้าไปในแก่นแกนของไอ้สิ่งที่เรียกว่า western as universal ใช่ไหมใช่คือบางครั้งก็มีเหมือนแบบแมทีเรียลบางอย่างก็อาจจะมาจากตะวันตกบ้างเอาลูกมงลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญเห็นได้ชัดก็คือว่ามีความพยายามอย่างเช่นมันเริ่มมีเครื่องตราเหรียญที่บ่งบอกถึงสถานะเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดๆที่มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างชนชั้นนำแต่ละประเทศเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรจิตมิตรใจกันอย่างเงี้ยเครื่องแต่งกายเองก็ต้องมีการปรับเพื่อที่จะให้มีเหรียญตราเครื่องราชอ่ะมาประดับบนเสื้อผ้าให้ได้ด้วยเพื่อแสดงถึงแบบวัฒนธรรมเขามีการแลกเปลี่ยนเครื่องราชการเราก็ต้องมีเสื้อผ้าที่เหมาะสำหรับการสวมเครื่องราชด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็มีความพัฒนาการในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นเดียวกันทีนี้สอบถามหน่อยว่าอย่างในช่วงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตอนที่เสด็จประพาสในยุคร.5นั่นนู่นนี่พี่ปกป้องพอจะประเมินได้ไหมว่าการเมืองเรื่องเครื่องแต่งกายมันไปสัมพันธ์อะไรกับเกี่ยวกับ narrative และวัฒกรรมว่าด้วยอารยธรรมสากลบ้างไหมคือเสื้อผ้าหน้าผมใดๆอ่ะโดยเฉพาะเสื้อนะมันจะมีพัฒนาการเรื่อยๆมีความพยายามที่จะปรับในสมัยรัชกาลที่5เองอ่ะก็ปรับหลายรอบมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบควีนสวภาผ่องศรีอ่ะนางก็พยายามจะปรับในหลายอย่างมีแบบแขนหมูแฮมบ้างมีอะไรบ้างจงกระเบนยังคงใช้อยู่นะแต่ว่าก็จะมีการปรับใดๆเหล่านั้นไปมีเครื่องประดับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสิ่งนึงที่ผู้เขียนเนี่ยในบทความในหนังสือเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตว่าสมัยที่รอกลับเป็นสมัยร.5เนี่ยประพาสยุโรปครั้งแรกเนี่ยก็ได้ซื้อเครื่องประดับชุดมรกตประดับเพชรซึ่งเคยเป็นพระราชทรัพย์ของจักรพรรดินีเออร์จีนีซึ่งเป็นมเหสีของนโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ร.5ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ไปให้กับควีนสวภาผ่องศรีเป็นของขวัญเป็นรางวัลใดๆอย่างเงี้ยซึ่งผู้เขียนเขาก็อธิบายว่าเออมันมีนัยยะทางการเมืองนะจากการซื้อของตรงนี้เนี่ยมาให้เนี่ยก็คือว่าอีเครื่องประดับชุดมรกตประดับเพชรเนี่ยมันเคยเป็นของแบบจักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศสมาก่อนแล้วสยามเองอ่ะอยู่ในสภาวะที่เสียเปรียบฝรั่งเศสมาตลอดเสียดินแดนด้วยอะไรด้วยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของประดับของจักรพรรดินีเนี่ยเป็นของควีนแห่งสยามแล้วค่ะเดียวกันเนี่ยผู้เขียนก็บอกว่าเป็นการยืนยันว่าสยามเองเนี่ยก็มีรสนิยมดีนะใช้เครื่องประดับเดียวกับจักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศสด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนชุดอธิบายอย่างนึงเหมือนกันในการที่จะให้ควีนปรากฏตัวในที่สาธารณะเพราะว่าสิ่งนึงที่จะยืนยันว่าประเทศนั้นอารยะเนี่ยก็คือว่าเอาคู่สมรสคู่ชีวิตหรือเมียของประมุขในประเทศนั้นๆเนี่ยออกงานคู่กันด้วย
มันก็จะเป็นเรื่องของที่แบบฝั่งชนชั้นนำหญิงอ่ะก็ต้องปรับเครื่องแต่งกายตัวเองเหมือนกันให้ดูเป็นอารยะมากขึ้นเหล่านี้เนี่ยซึ่งอย่างในหนังสือเนี่ยเขาก็พยายามจะตีความว่าการปรากฏตัวแต่ละครั้งของประมุขหญิงหรือผู้นำหญิงหรือว่าภรรยามเหสีราชินีใดๆของประมุขนั้นน่ะปรากฏตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันมีนัยยะความหมายทางการเมืองเพื่อจะสื่อสารว่าเออเราเป็น international society มีระเบียบแบบแผนร่วมกันโอเคเดี๋ยวเรากลับมาสำรวจกันต่อดีกว่านะว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะมันมียุคไหนที่มีความโดดเด่นหรือแตกต่างไปจากยุคช่วงรัชกาลที่5บ้างหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่แล้วกันครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมแอมตินภพและพี่ปกป้องนะครับเรายังคุยกันเรื่องภัตราภรณ์ในการต่างประเทศของไทยสมัยใหม่ครับเมื่อครู่เนี่ยถามค้างไว้เนาะเรื่องเกี่ยวกับยุครอ5ยุครอ6แล้วมันมีจุดเปลี่ยนสำคัญยังไงในยุคหลังจากนั้นบ้างเช่นยุครอ7หรือว่ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเงี้ยพี่ปกป้องคืออย่างยุครอ6เนี่ยก็แบบตัวควีนน่ะถ้าออกงานอย่างเช่นงานบางอย่างเนี่ยก็จะดูฝรั่งจ๋าเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยจะฝรั่งจ๋าระดับนึงอยู่แล้วเพื่อยืนยันว่าอ่ะรับอิทธิพลมาด้วยแล้วก็มีรสนิยมเทียบเคียงใกล้ๆกันแต่ที่เรารู้สึกว่าโดดเด่นมากๆเลยเนี่ยแล้วก็ถูกพูดถึงมากๆเนี่ยน่าจะสมัยหลังสฤษฎิ์ธนรัฐรัฐประหารรัฐบาลจอมพลป.สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยที่1เนี่ยเข้าไปสู่ในค่ายโลกเสรีภายใต้ร่มของอเมริกาด้วย2ประเทศไทยในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นประเทศในค่ายโลกเสรีที่เหลือไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ตะวันตกในทิศและอเมริกาเนี่ยจับตาดูอยู่แล้วก็พยายามจะเข้ามาจัดการตรงนี้ด้วยในช่วงแบบสงครามเย็นอะไรตอนนั้นเนี่ยแล้วเมื่อสิทธิ์ธนรัตน์เนี่ยรัฐประหารสำเร็จใช่ป่ะแล้วก็มีความพยายามจะสถาปนาหรือฟื้นพระราชประเพณีแล้วก็ราชสำนักกลับมาให้เรื่องอำนาจอีกครั้งนึงเนี่ยก็ทำให้ความเป็นไทยแบบจริตไทยๆแบบดั้งเดิมก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองอ่ะก็หวนกลับมาอีกครั้งขณะเดียวกันเนี่ยตรงไอ้ความเป็นไทยในผ่านเสื้อผ้าหน้าผมตรงนี้เนี่ยก็ถูกนำมาเป็นเครื่องมือเหมือนกันในการยืนยันประเทศสยามไอ้ประเทศไทยในตอนนั้นนะคะว่ามีคุณค่าแล้วก็อยู่ในระเบียบแบบแผนโลกด้วยโดยเฉพาะโลกคล้ายโลกเสรีจะเห็นได้ว่าควีนสิริกิติ์อ่ะได้ไปทัวร์ยุโรปทัวร์ฝั่งตะวันตกเนี่ยหลังในยุครัฐบาลสลิดใช่ป่ะตอนแรกอ่ะสลิดเธอก็จะให้คริสเตียนดีออร์มาออกแบบเสื้อผ้าให้แต่ว่าควีนสลิกินก็เลยให้ปีแอร์บาร์แมงเป็นช่างเสื้อชาวฝรั่งเศสเนี่ยเป็นคนออกแบบซึ่งเป็นการออกแบบที่ยังยึดหลักแพทเทิร์นแบบคล้ายๆแบบชุดไทยดั้งเดิมแต่ว่าทนความหนาวได้แล้วก็ออกแบบขึ้นมาให้ยังดูมีกลิ่นอายของไทยเนสมากๆเพื่อที่จะเอาความเป็นไทยเหล่านี้เนี่ยไปอยู่ตรงกระแสโลกให้ได้จริงๆอันนี้น่าสนใจนะพี่ปกป้องคือผมกำลังคิดตามแบบเนี้ยว่าด้วยเพอร์สเปกทีฟของดีไซเนอร์ในยุคนั้นน่ะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยผมคิดว่าหลายๆประเทศในโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเราพูดถึงศิลปะหรือว่าภาพแทนทางวัฒนธรรมของโลกตะวันออกอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรที่แบบ come from nowhere อ่ะสำหรับคนในตะวันตกมากๆถ้าสมมตินะควีนสิริกิติ์ฉลองพระองค์ซะแบบว่าตะวันออกตะวันออกหรือไทยไปเลยแบบดั้งเดิมไปเลยอ่ะมันจะได้ภาพของการจดจำในฐานะสิ่งที่เป็น exotic cultureคำว่า exotic culture หรือวัฒนธรรมแปลกหูแปลกตามันมีนัยยะของการเป็นคนอื่นหรือเป็นคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานค่านิยมหรือว่าศูนย์กลางของไอ้ international society ที่เราพูดกันตอนต้นถูกปะคือคุณคือคนอื่นน่ะคุณต้องอยู่ออกนอกวงจรนี้ไปอ่ะแต่การที่บัลแมงพยายามจะออกแบบนั้นนะว่าก็ทำให้เป็นตะวันตกซะแต่ยังคงกลิ่นอายตะวันออกเอาไว้เนี่ยมันก็เป็นการพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังคงเกาะเกี่ยวยังคงassociate ตัวเองอ่ะเข้ากับไอ้การเป็น international society อยู่ไม่ได้ exotic จ๋าหรือเป็นอื่นไปจากการรับรู้ของตะวันตกไปเสียทีเดียวซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจ
ใช่แล้วก็เริ่มแล้วก็แบบว่าต้องออกแบบชุดยังไงให้ยังโชว์ว่าเป็นประเทศมาจากประเทศไทยแล้วก็ต้องให้เข้ากับกระเป๋าถือให้เข้ากับถุงมือให้เข้ากับรองเท้าและหมวกซึ่งมันก็เป็นธรรมเนียมการแต่งกายของตะวันตกด้วยตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นการก็คือประดิษฐ์ความเป็นไทยขึ้นมาใหม่นั่นแหละให้มันสอดคล้องกันแล้วก็กลายเป็นว่านำไปสู่การออกการนิยามชุดไทยของผู้หญิงเช่นแบบบรมพิมานจากกรีกอะไรเหล่านั้นไป 7-8 ชุดเหล่านั้นเนี่ยก็คือมาจากช่วงเวลานี้เหมือนกันแสดงว่าบาลแมงที่ว่ามาดีไซน์ชุดให้เนี่ยไม่ได้แค่ชุดเดียว2ชุดใช่ไหมคือเป็นซีรีส์เลยใช่ไหมเป็นซีรีส์เพราะว่าต้องไปยุโรปหลายเดือนไงมีงานกลางวันมีงานกลางคืนมีงานนั้นงานนี้ใครเชิญไปหรือพบปะใครอย่างเงี้ยก็ต้องแบบมีชุดที่ออกแบบมาแล้วสำหรับงานนั้นๆให้รู้ว่าควรจะใส่แบบไหนชุดแบบนี้ชุดไทยแบบนี้เหมาะกับอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนใส่เทียร่านะแล้วต้องใส่ยังไงอะไรเงี้ยคือออกแบบมาโดยที่ยังดำรงอัตลักษณ์ไทยๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยทีนี้จากยุคหลังจากยุคสงครามเย็นน่ะพี่ปกป้องเราลองขยับออกมาต่ออีกนิดนึงสิว่าแล้วหลังจากยุคสงครามเย็นไปแล้วล่ะเราเห็นพัฒนาการหรือว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมหรือเครื่องแต่งกายของสตรีที่เป็นผู้นำประเทศหรือเป็นประมุขของประเทศเนี่ยมันเหมือนหรือต่างไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนอ่ะคือความผ้าไหมความแพทเทิร์นผ้าไหมอ่ะยังอยู่นะยังอยู่นะเพื่อต้องยืนยันว่าประเทศไทยนี้มีทรัพยากรประเทศไทยเราแบบมีอารยธรรมที่เก่าแก่ยาวนานด้วยแล้วก็จะมีขณะเดียวกันเนี่ยการที่ชนชั้นนำหญิงเนี่ยไปปรากฏตัวในโลกสาธารณะเนี่ยในโลกแบบสากลมากๆเนี่ยอย่างก็จะมีความพยายามที่จะแสดงความเป็นมิตรจิตมิตรใจกับประเทศนั้นๆด้วยอย่างเช่นในปี2543อย่างเงี้ยคือควีนซิลิกิตอ่ะก็ไปเยือนกรุงปักกิ่งนะครับตอนนั้นก็ควีนซิลิกิตก็ใส่ตัดเย็บโดยห้องเสื้อจีวองชี่นะแล้วก็เป็นผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ผ้าไหมลายเกล็ดเต่าสีเขียวซึ่งผู้เขียนอ่ะก็บอกว่าเนี่ยมันมีนัยยะทางการทูตนะที่ใส่เกล็ดเต่าสีเขียวเนี่ยเพราะว่าเป็นสีเดียวกับเครื่องแบบของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนส่วนฉลองพระองค์อื่นๆอะไรเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเฉดสีแบบสีมงคลของจีนอ่ะสีทองบ้างสีแดงบ้างสีสันสดใสเฉดสีแบบสดใสบ้างอะไรเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมจีนเหล่านั้นไปเนี่ยในหนังสือก็จะยกตัวอย่างหลายอย่างอะไรอย่างนี้ด้วยแม้กระทั่งสมัยปี2549ที่มีงานครบรอบ60ปีครองราชย์ของร.9อ่ะก็แบบชนชั้นนำทั่วโลกเกือบทั่วโลกเนาะที่ยังแบบมีระบบกษัตริย์อยู่อะไรเงี้ยก็มาใช่ไหมยกตัวอย่างว่าราชินีโซเฟียแห่งสเปนอย่างเงี้ยเธอก็ใช้กระเป๋าถือย่านลิเพาของไทยอะไรเงี้ยเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรกันระหว่างประเทศว่ามีกระเป๋าถืออันนี้เหมือนกันซึ่งกระเป๋าถืออันนั้นเนี่ยก็เป็นของขวัญจากควีนซิลิกิตนะตอนนั้นไปเนี่ยมันก็สะท้อนถึงแบบการแต่งกายของชนชั้นนำหญิงมันมีหลายครั้งที่ชนชั้นนำหญิงอ่ะแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างเช่นครั้งนึงอย่างควีนซิลิกิตอย่างเงี้ยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็เลยใส่ชุดเนี่ยคล้ายๆกับสีครุยของมหาลัยนั้นก็เพื่อแสดงถึงแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นการเข้าธีมกับงานมีอะไรเหล่านั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันมีหลายงานมากๆเลยที่พยายามจะยกตัวอย่างแม้กระทั่งตอนที่ควีนซิลิกิตอ่ะพบกับปูตินอ่ะประธานาธิบดีปูตินที่พระเจ้าวังเครมลินอย่างเงี้ยนะครับก็ควีนซิลิกิตก็สวมกระโปรงยาวแบบสากลฉลองพระองค์และอะไรเหล่านี้ไปและในคืนที่เป็นงานราตรีก็ใส่แบบราตรียาวแบบสากลด้วยแต่ว่าเลือกเครื่องประดับที่จะเป็นมรกตและเข้ากับสีฉลองพระองค์ด้วยอะไรเงี้ยเพื่อเป็นนัยยะว่าให้เกียรติแก่อัญมณีมรกตของรัสเซียที่มีชื่อเสียงมาแต่โบราณอะไรอย่างเงี้ยก็คือในการปรากฏตัวของจากหนังสือนะครับก็คือว่าในการปรากฏตัวของครั้งมันสะท้อนถึงความพยายามที่แสดงถึง
ความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วยการที่ให้เกียรติว่าประเทศนั้นมีทรัพยากรอะไรมีชื่อเสียงอะไรเหล่านั้นด้วยซึ่งไม่เพียงแต่ควีนสิริกิติ์ควีนปัจจุบันอย่างควีนสุทธิดาอย่างเงี้ยก็มีเช่นเดียวกันในการที่จะปรากฏตัวในการแต่งกายอาจจะเป็นไปเยือนต่างประเทศหรือว่าทูตหรือว่าตัวแทนประเทศนั้นน่ะมาเยือนไทยอย่างเช่นสมัยที่นายกรัฐมนตรีแห่งศรีลังกาเนี่ยมาไทยมาเยือนไทยเนี่ยเพื่อมาร่วมพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลกในปี2556เนี่ยควีนสุทธิดาเนี่ยก็ใส่สร้อยพลอยไพฑูรย์เพื่อที่จะบอกว่าอ่ะเพราะว่าศรีลังกาเนี่ยมีสร้อยมีพลอยไพฑูรย์เนี่ยเป็นแหล่งสำคัญน่ะศรีลังกามีเป็นแหล่งสำคัญของพลอยไพฑูรย์นี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างของการที่แบบยอมรับประเทศนั้นนั้นนั่นแหละถ้าสรุปอย่างสั้นและง่ายที่สุดก็คือเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องแต่งกายทั้งหมดแอคเซสซอรีทั้งหมดของผู้นำประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาภริยาผู้นำประเทศหรือผู้นำประมุขทั้งหลายนะคือ คิดมาแล้วว่าควรจะใส่อะไรสีไหนโซนอะไรเพื่อวัตถุประสงค์แบบใดถูกไหมทีนี้ถ้าเราจะไปขอโทษพี่ปกป้องพูดก่อนเลยซึ่งอะไรหรอเหมือนเราจะพูดต่ออ๋อโอเคเราอ่ะเราจะถามต่อไปว่าถ้าเราจะมองไปให้ไกลกว่าหนังสือเล่มเนี้ยสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคุณผู้ชมคือเวลาเราบอกว่าสิ่งที่ถูกดิสเพลย์ออกสื่อต่างๆในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยทุกอย่างมันถูกจัดวางไว้หมดแล้วทุกอย่างมันมีความหมายเราต้องอ่านให้แตกแล้วต้องตีความให้ได้อะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคำถามของอามคือตามที่ผู้เขียนเสนอไว้ในส่วนของคำนำเลยเนาะว่าเขาบอกว่าแฟชั่นเนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบหนึ่งอะคำถามของอามคือเราจะประเมินได้อย่างไรว่าแฟชั่นเหล่านั้นนะมันได้ทำหน้าที่แล้วจริงๆมันเป็นพาวเวอร์ที่กล่อมเกลาผู้ที่รับรู้มันได้จริงๆหรือไปให้ไกลกว่านั้นก็คือเวลาเราบอกว่าไทยแลนด์ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมของผู้นำประเทศมันส่งผลอย่างไรหรอต่อการรีเชฟต่อการเปลี่ยนหรือสร้างไอ้สิ่งที่เรียกว่า international society ขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดมาตลอดเลยนะว่าตะวันตกมันเชฟไอ้ international society เป็นอย่างมากมันมีบทบาทสูงมากแทบไอ้พวกเราอะโลกตะวันออกหรือโลกที่ไม่ใช่ตะวันตกอะแม่งแทบไม่มีบทบาทอะไรในการเข้าไปรีเชฟไอ้ international society นี้เลยอะคำถามของอามคือเราจะประเมินอย่างไรดีพี่ปกป้องว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในแบบเราๆแบบเนี้ยมันก็มีผลนะเว้ยต่อการเข้าไปรีเชฟไอ้สิ่งที่เรียกว่า international society อ่ะอันนี้เป็นคำถามที่คาใจอามากแล้วตัวเองก็ยังตอบไม่ได้ว่าเราจะประเมินอย่างไรเราจะวัดอย่างไรมันก็วัดยากเนาะเพราะยิ่งเป็นเรื่องของการทูตอ่ะมันเป็นเรื่องของนโยบายมีเรื่องของการร่วมมือกันในเรื่องของกิจการบางอย่างอยู่แล้วระหว่างรัฐเนี่ยเครื่องแต่งกายมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักสำหรับเรานะแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการทำให้สื่อในประเทศนั้นๆน่ะนำเสนอข่าวอะไรเหล่านี้ไปด้วยแต่สิ่งที่เราคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมในเรื่องของการแบกรับวัฒนธรรมเพื่อส่งออกหรือว่าเพื่อนำเสนอโลกสากลน่ะผู้หญิงกับมีหน้าที่แบกรับตรงนั้นผู้ชายแทบจะไม่ต้องอ่ะผู้ชายอาจจะมีบ้างผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะผู้ชายส่วนใหญ่จะแต่งกายแบบใส่สูทสากลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่อาจจะมีเครื่องราชมีอะไรบ้างเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้หญิงอาจจะต้องแบกรับมากกว่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมท้องถิ่นประจําที่ประเทศตัวเองมากกว่าผู้ชายซึ่งทั้งคําถามของอามแล้วก็ข้อสังเกตของพี่ปกป้องเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งคู่เลยเนาะอามก็เลยคิดว่าไหนๆคุณผู้ชมที่ฟังรายการเราอยู่หลายคนก็เป็นนักศึกษาและเข้าใจว่าจำนวนหนึ่งก็เป็นนักศึกษาสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอ่ะถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีไอเดียนะครับว่าจะเขียนเปเปอร์หรือทำวิจัยเรื่องอะไรเนี่ยในสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราสองคนก็หวังว่าไอประเด็นหรือข้อสังเกตที่เราตั้งไว้เนี่ยอาจจะมีใครเก็บไปคิดต่อไปทำอะไรกับมันต่อก็จะแบบขอบคุณมากๆเลยถือว่ารายการนี้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยท้ายที่สุดพี่ปกป้องอยากจะฝากในรายการด้วยเออแล้วก็จะเชิญมาพูดในรายการซะด้วยพี่ปกป้องมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมสุดท้ายแล้วไหมสำหรับ EP นี้ไม่มีแต่ว่าหนังสือเล่มนี้สามารถดาวน์โหลดอ่านได้เป็นอีบุ๊ก
โอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณพี่ปกป้องมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ศิบดีด้วยนะครับที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาให้เราได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันหรือว่าแชร์อินฟอร์เมชันร่วมกันถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเพิ่มเติมมีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งรับทราบแล้วและจะเอาข้อสังเกตดังกล่าวไปทำเปเปอร์อะไรเงี้ยก็สามารถ leave comment เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับใน Facebook ของประชาไทยหรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ใน YouTube ก็ได้ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการมเหตุประเทศไทยด้วยแล้วก็เผื่อแผ่ไปสู่รายการอื่นๆของประชาไทยด้วยกดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับกดไว้เลยเพราะว่ายังมีรายการอีกมากมายของประชาไทยที่น่าติดตามและน่าสนใจนะครับส่วนรายการมเหตุประเทศไทยเนี่ยเราจะกลับมาอีกครั้งทุกคืนวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ผมอามตินภพและพี่ปกป้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับบ๊ายบาย